มิเดลี่สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหนูก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะใช้ชีวิตกันอย่างมีสติสู้ๆค่ะเวลาเดินทางออกไปไหนนะคะก็ต้องใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกันสักพักหนึ่งค่ะเวลาที่สัมผัสอะไรนะคะแนะนำค่ะต้องล้างมือให้สะอาดหรือไม่ก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะคะสั่งซื้อแหนมเนื้อ Dry Age เฮียตีได้แล้ววันนี้ที่งานครัวคุณต่อยยกทัพหรือร้านอพาร์ตนิ้วเพชรเกษม69โทร0929553596หรือ LINE @TEEOK คุณผู้ชมเคยคิดบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องอยู่บ้านนานๆแบบคล้ายๆกักตัวเลย14วันเนี่ยคุณผู้ชมจะทำอะไรกันบ้างจะกินอะไรกันบ้างโอ้โหคิดแล้วมันก็ยากนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวหนึ่งในพิธีกรของเราค่ะพิธีกรครัวคุณต่อยแล้วก็ทูเดย์โชว์นะคะพี่นวัดอิสระไตรสิทธิ์นะคะเขาต้องอยู่บ้านทั้งหมด14วันว้าวแล้วพี่นวัดทำอะไรบ้างเนี่ยอยากรู้มากๆเลยและวันนี้พี่นวัดก็จะมาแชร์เมนูอาหารที่เขาต้องอยู่บ้าน14วันมาฝากกันด้วยสวัสดีครับทุกท่านครับยังอยู่ในช่วงกักตัว14วันอยู่นะครับชีวิตก็ง่ายเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทำกับข้าววันนี้นะครับจะมาโชว์หนึ่งเมนูฮะเผื่อว่าใครอยากจะไปทำตามขออภัยมุมกล้องด้วยนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวถ่ายเองตั้งกล้องเองมุมมันจะแปลกๆหน่อยนะฮะวันนี้วันที่8ละครับวันนี้เราจะทำเมนูง่ายๆหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือกะหล่ำปลีผัดน้ำพริกปลาสลิดนางงามเริ่มต้นจากตั้งกระทะนะครับโชว์ร้อนเอากะหล่ำปลีใส่เลยยังไม่ใส่น้ำมันนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเพราะว่าเวลากะหล่ำปลีเนี่ยโดนความร้อนมันจะมีกลิ่นหอมให้มันเหมือนจะไม่จะไหม้นิดๆแต่มันไม่ไหม้นะครับมุมกล้องมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะเพราะผมเข้าไปข้างในไม่ได้แม่มันสลบก่อนถ้าใครทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาก็ต้องใช้สูตรนี้นะครับอย่าเพิ่งใส่น้ำมันนะครับกะหล่ำปลีนะครับกะหล่ำปลีจะต้องใช้ฉีกเอานะฮะอย่าหั่นนะครับเวลาหั่นแล้วมันเข้ากันเกินไปมันไม่อร่อยมันต้องอรรถรสต้องเป็นแบบนี้นะฉีกเนี่ยแบบนี้แล้วครับเนี่ยอันนี้เริ่มได้แล้วครับเริ่มสลบลงนะครับเราก็จะใส่น้ำมันผมใช้น้ำมันมะกอกนะครับแล้วแต่ครับไฟก็จะลุกใส่น้ำใส่มันไฟที่เดียวพอนะครับอย่าเยอะให้กลิ่นมันรู้สึกหอมนี่ขึ้นขาแล้วครับแค่นี้พอใส่ซีอิ๊วนิดเดียวครับ2หยดเวลาใส่ซีอิ๊วใส่ตรงกระทะนะครับมันจะได้แบบเพิ่มความหอมพอสิ่งที่เราต้องการก็คือพระเอกเรามาแล้วนี่น้ำพริกปลาสลิดนางงามน้ำพริกปลาสลิดนางงามอันนี้เป็นของผมเองนะครับมีปลาสลิดล้วนๆเนี่ยฝาอลูมิเนียมอย่างดีดูนะเปิดมาปั๊บเราก็ใส่ไปประมาณสัก2ช้อนอันนี้พอละมันจะมีเผ็ดเค็มหวานครบไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนี่ใครสนใจนะครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามนี่กระป๋องละ299บาท3กระป๋องส่งฟรีทั่วไทยนะครับมี2รสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยวันนี้ผมใช้เผ็ดน้อยคละรสกันได้นะครับ3กระป๋อง897บาทส่งฟรีทั่วไทยถ้าใครสนใจก็โทรนะครับ1235โทรได้เลยหรือไม่ก็แอดไลน์มาหาผมมีแอดไลน์นำหน้าและชื่อผม NAWAT นี่เรียบร้อยถ้ารู้สึกน้ำมันน้อยไปก็ใส่เพิ่มนิดนึงได้นะออลิฟออยล์เรียบร้อยแล้วครับอาหารง่ายๆครับกะหล่ำปลี
ัดน้ำพริกปลาสลิดนางงามเพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่น้ำพริกเพิ่มไปนิดนึงของเรามีปลาสลิดเป็นชิ้นๆข้างในเต็มเลยนะครับกินเองใช้มือละกันนี่เป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้เลยอย่าลืมนะครับใครอยากจะสั่ง3กระปุกถึงส่งฟรีนะครับโทรมาได้1235หรือ @NAWAT นะครับย้ำนะครับโทรมาได้1235หรือ @NAWAT 3กระปุกคลัดรถกันได้ส่งฟรีทั่วไทยและนี่คือเมนูวันนี้ครับอีก1วันที่กักตัวอยู่บ้านจนกว่าจะครบ14วันครับลองไปทำตามดูนะครับอร่อยง่ายรสชาติเพอร์เฟกต์ที่สำคัญต้องไม่ลืมน้ำพริกปลาสลิดนางงามสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นกไม่ได้ออกไปเยี่ยมเยียนร้านอาหารใดๆเลยนะคะแต่ก็สัญญานะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นรับรองว่าจะรีบไปถ่ายทำมาฝากคุณผู้ชมเลยค่ะ